กระบวนการในการปลูกจนกระทั่งกระบวนการเก็บเกี่ยวและการนำส่งครับท่านครับอุปสงค์เท่ากับอุปทานนี่ภาษาเศรษฐศาสตร์นี่เขาคืออะไรรู้ป่ะเขามีศัพท์ว่าไงนะ Demand Supply ครับท่านครับ โอ้ยจบอะไรมาวะรัศดรจุฬาครับเหรอทำไมเอ้ยทำไมมึงโง่งั้นวะคุณรุ่นอะไรอ่ะคุณรุ่นอะไรรัศดรความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับท่านครับโง่เป็นควายเลยไอ้เหี้ยเอ้ยฮะเข้าปีอะไรอ่ะปริญญาโทครับท่านครับปีกูว่าแล้วเพราะว่าคนที่เรียนรัฐศาสตร์จุฬาเขาเรียนเศรษฐศาสตร์สองตัวนะอุปสงค์เท่ากับอุปทานเนี่ยเขาเรียกว่าตลาดสัมบูรณ์นะคุณเอาความต้องการของราชทัณฑ์นะแล้วคุณมาบอกว่าเท่ากับไอ้ซัพพลายของภาคเกษตรเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ถ้าใช่คุณจะต้องพาสินค้าเกษตรออกนอกทำไมเราก็คุณมีตลาดสมบูรณ์แล้วคุณไม่ต้องช่วยอะไรแล้วนะจบปริญญาตรีที่ไหนมหาลัยสยามครับท่านครับโอ้กูว่าแล้วคุณไปเรียนรัฐศาสตร์จุฬาปริญญาโทภาคผู้บริหารหรือภาคปกติเนี่ยเป็นIR3 ครับโครงการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับนะแปลว่าอะไรวะหลักสูตรหลักสูตรหลักเลือกเรียนนะครับท่านครับเฮ้ยขจรคุณไปคุยกับคณบดีให้ดีนะมึงโอ้มหาลัยเดี๋ยวนี้ชอบหาตังเปิดหลักสูตรอะไรไม่รู้มั่วไปหมดคำถามคือคุณภาพมาตอบเป็นโจ๊กหมดหรือยังแล้ววิสาหกิจข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง